ไปที่นาแกนครพนมกันหน่อยนะคะมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้โอ้20รุม1คุณผู้ชมเตะก้านคอสลบหน้าเวทีหมอลำขนาดลงไปนอนสลบกับพื้นดินแล้วนะคะก็ยังจะเข้าไปลุมเขาอีกคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องกรูกันเข้าไปห้ามดูช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้นค่ะใครมาเปลี่ยนโอ้โหในวันนี้ป่าที่ทุ่มเสียงเป็นตนาอัศจรรย์ใจแก่ป่าคุณลูกบอลใครมาเปลี่ยนปลูกสร้างว่างกวงในลูกเข้าเยอะโอ้โหก้านคอสลบเลยสลบลงไปนอนหงายสลบเหมือดกับพื้นเรียบร้อยแล้วแต่20คนที่น่าจะมาเป็นพวกเดียวกันเนี่ยถามว่าหยุดไหมไม่หยุดบางคนยังเข้าไปเตะตรงช่วงศีรษะเขาอีกไปซ้ำเขาอีกนะคะแล้วพอตำรวจมาพอเจ้าหน้าที่มาห้ามเหตุเนี่ยในกลุ่มใหญ่ที่เข้าไปซ้อมเขาเนี่ยบางคนยังไม่ยอมหยุดนะก็ยังจะโผล่เข้ามาจนเจ้าหน้าที่ต้องแบบโอ้ใช้กำลังในการแบบดันคนออกนี่มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยยืนกันให้ห้ามบอกว่าพอแล้วจะซ้ำอะไรอีกนักหนานี่นะคะเวียนกันเข้ามาเดินผ่านก็ขอกระทืบลงไปกันอีกสักที2ทีงานบุญประเพณีประจำปีในวัดบ้านซ่งนะคะเมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเอาคลิปออกมาแฉค่ะเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันอย่าให้เกิดเหตุซ้ำในงานบุญงานประเพณีแบบนี้ได้ไหมนะคะน้องคนที่โดนเตะก้านคอสลบน่ะผู้ชายอายุ22ปีล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วนะคะส่วนในทางคดีเนี่ยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาแกพันตำรวจเอกพานุศักดิ์เสมอศรีให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วได้ความอย่างนี้ค่ะว่าก็คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เมาเหล้าอ่ะเต้นกันตรงหน้าเวทีหมอลำเขม่นกันเป็นคู่อริระหว่างหมู่บ้านกระต่อยกันจนเป็นแผลฟกช้ำไม่มีอาวุธนะคะมีน้องอายุ22เนี่ยแหละที่ถูกเตะก้านคอสลบนะคะแล้วก็โชคดีว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมเหตุการณ์หลังจากนั้นได้ทันแถมตำรวจบางนายที่เข้าไปควบคุมเหตุการณ์โดนลูกหลงไปด้วยนะคะยังอยู่ระหว่างการติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดที่เขาบอกว่ามี20คนเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่น้องคนที่สลบไม่มีเจตนาแจ้งความเอาผิดกับคู่กรณีไม่อยากเอาผิดนะคะเขาบอกว่าเกรงว่าจะถูกคู่กรณีหมายหัวแล้วมาเอาคืนทีหลังเพราะอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มใหญ่ไงใช่เยอะนะแล้วเขาก็คือเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นคือหายดีแล้วก็เลยบอกตำรวจว่าไม่อยากเอาเรื่องแล้วค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคดีมันจะไม่มีผู้เสียหายเอานะคะครับก็จะแบบจะแล้วก็แล้วกันไปนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยจัดงานที่ไหนมีปัญหาแบบนี้แทบจะทุกครั้งเลยนะครับ